จะมาดูกันค่ะว่าเราตัดผักอะไรมาบ้างและที่สวนพี่นามีอะไรแล้วผักบุ้งอะคะผักบุ้งมีในของหนูมีผักบุ้งแล้วไม่ถามสามกิโลสามโลเชียวว้าวนั่นแหละเอาไปเลยอืมค่ะนี่คือผักบุ้งโอ้ยมีที่ยังไม่ได้ห่อไม่ให้ดูหน้าตาว่าผักบุ้งเป็นยังไงไม่ทางนั้นดูแพ็คอันนี้ก็ได้ค่ะค่ะจะได้เห็นกันว่าเป็นอะไรยังไงเยอะเลยค่ะจากที่ว่ากระด้งเล็กๆเนี่ยตอนนี้ยิ่งเล็กไปใหญ่เลยเพราะว่าใส่อะไรก็ไม่ได้อีกแล้วเนาะอันนี้ที่เดินชิมกันแล้วก็ถูกหลอกว่าไม่เผ็ดก็คือง้องแง้งเนาะเผ็ดมากค่ะแต่ว่าถ้าไปทำอาหารทำน้ำพริกน้ำปลาหรือว่าเอาไปผัดใส่อะไรมะเขืออย่างเงี้ยค่ะก็แค่ฝันหันฝาแล้วก็ใส่แล้วก็จะได้รสดีมากเลยพูดถึงแล้วมันก็จะอร่อยกว่าพริกสดเพราะพริกสดนี่มันก็เกือบไม่เผ็ดเลยใช่ไหมคะแต่อันนี้มันก็จะมีรสเผ็ดไงเนี่ยค่ะครึ่งเม็ดก็พอแล้วค่ะสำหรับคนที่กินไม่เผ็ดเยอะเลยค่ะเอาพี่นางมาเลยค่ะดีใจด้วยจริงๆโอ้โหนี่ความจริงแล้วเซอร์ไพรส์ไม่ได้เตรียมตัวอะไรเลยนะคะกดจะโทรมาก็แวบเลยใช่เตรียมตัวเลยหนูจะเป็นอย่างนี้ไปไหนก็จะรู้ไม่ได้ล่วงหน้าได้นานคิดปุ๊บมาปั๊บเลยโอ้โหไม่รู้จะหยิบอะไรเลยอ่ะเดี๋ยวถือโชว์ไว้ก่อนนี่ก็คือพริกปาปริกาพริกเรียกอะไรปึ้นปาปริกปึ้นก็คือมันเป็นแหลมๆแหลมๆอย่างนี้น่าปืนปาปริกาค่ะมันมีหลายพันหลายแบบอันนะอันนี้ได้แล้วเอาใส่ไว้แล้วเดี๋ยวให้ดูทีละอย่างอันนี้ของพี่นางแง่ๆเลยเนี่ยกินกินเร็วแป๊บเดียวของหนูยังแค่นิดเดียวเองไม่กี่คำก็ให้ดูค่ะว่าเราเอาอะไรมาบ้างแล้วใส่ไว้เนาะเดี๋ยวซิสวยจริงๆเลยค่ะเอาพี่นางใส่ใส่อะถือถืออะถือผักบุ้งแล้วก็ให้ใส่ผักบุ้งใส่ไปเลยใช่ไหมยังค่ะยังต้องโชว์คนสวยๆต้องโชว์แม่ค้าด้วยจริงๆมันใช่ต้องโชว์ค่ะแล้วก็มะเขือนี่โอ้โหยิ่งแบบนะใหญ่ชิมดิชิมดิชิมเองค่ะเดี๋ยวมีในพริกกะปิเตรียมไว้ให้เผ็ดไม่แง่เลยเนี่ยไม่เผ็ดและอันนี้โอ้โหสวยสวยค่ะตะไหลค่ะเขามีชื่ออื่นหรือไม่ใช่เหรอมีค่ะไข่เต่าไข่เต่าใช่แต่ส่วนมากแล้วเขาจะเรียกตัวแหลอ๋อค่ะเพราะมันอร่อยใช่ไหมค่ะอ๋อสวยสวยอ่ะโอเคอันนี้ได้แล้วเทเลยนะเพราะว่าอันนี้ยังไงก็เป็นของหนูแล้วเทก่อนนะเดี๋ยวจะถามสูตรค่ะว่าพริกแกงอ่อมทำยังไงอันนี้มะเขือพริกและนี่น้องเอบวบงูบวบงูบวบบวบงองแงงมีพริกงองแงงมีบวบงองแงงแล้วจะมีอะไรคะผักบุ้งงองแงงบุ้งอ่ะจะข้าวจะให้มันงองแงงสวยเนาะค่ะนี่แหละค่ะเอาไปผัดไปต้มทำน้ำพริกใส่ไปค่ะแล้วนี่ก็เหมือนกันอันนี้ก็ใช่แต่ทีนี้ยอดฟักทองเดี๋ยวให้ดูกันค่ะมาละเอาไปต้มเนาะกินดิบก็ได้ยำอะไรอ่ะกุ้งสดเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรพี่กุ้งอะค่ะกุ้งแช่น้ำปลาค่ะและนี้ตาให้เราไม่โลภมากเลยนะเรื่องกินเรื่องเล็กค่ะสวยไหมสวยไหมเนาะสวยเดี๋ยวให้เขียวให้ดูโอ้ยหลายลูกเลยอะค่ะก็ได้เป็นเกือบโลมั้งหลายลูกมากเลยขนาดเด็ดกันเล่นๆนะเนี่ยเด็กเล่นๆนะค่ะเล่นๆโอ้โหหลายลูกเดี๋ยวเอาไว้ด้วยค่ะแล้วถ้าใส่ในกระด้งนี้แล้วก็เสร็จหนูก็คือเสร็จหนูใช่ไหมอันนี้มันยังอ่อนหรือว่าไม่ใช่ของค่ะพันนี้ค่ะพันนี้เลยพันนี้เลยพันเล็กจ้ะมันจะมีหลายมะละพันเล็กค่ะโอ้โหดีจริงๆไม่มีแล้วพันเลยที่ยังบางพันก็ตั้งที่เองอ๋อเก่งจริงๆในปีนี้รู้สึกว่ามีการพัฒนาผักแปลกๆใหม่ๆเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ที่เป็นกิจลักษณะของพี่นางเองค
ค่ะอันนี้ยอดมันจะมี2อย่างคือยอดยอดฟักทองกับยอดบวบยอดบวบแต่มารวมกันตอนนี้หนูก็ไม่รู้แล้วว่ายอดอะไรยอดบวบแยกออกเลยแล้วเป็นยอดเจ้าของมันจะเป็นเหมือนยอดมันไม่มีขนใช่มันจะเหมือนยอดฟักแมวค่ะเนี่ยๆๆเนี่ยยอดบวบโอ้เอาไปผัดเนาะค่ะเนี่ยเยอะเลยและที่เหลือก็คือมะเขือมะเขือบักเขือบักเขือภาษาอีสานกับบักเขียเอาบักเขียป๊าดเนี่ยดีมากเลยเนี่ยโชว์นะคะว่ามีอะไรบ้างนี่มีชินกมาราชินกตายหลายอย่างมากแล้วนี่ก็ผักอีตูใช่แมงลักใช่ไหมใช่ผักอีตูหนูว่าเอ๊ะอีตูมันเป็นยังไงอยากเห็นมากแต่ความจริงมันก็แมงลักนั่นแหละหรือไม่ก็นันทิดาจ้ะหลายชื่อก็นั้นจีดาแก้วบัวใจก็ชื่อหนึ่งเข้ามาชื่อโตวิตามไม่ทันเดี๋ยวให้ลองกินพริกเนี่ยไม่เผ็ดนะไม่เผ็ดหลอกเขาหลอกเจ้าของสวนมันจะได้ยังไงพี่ไม่ได้หลอกนะเพราะว่าพี่ตำอาทิตย์ที่แล้วอ่ะมันยังไม่เผ็ดอ่ะพี่ต้องเอาพริกเล็กหน่อยเพิ่มลงไปแสดงว่าพี่กินเผ็ดเอองั้นก็ใช่ด้วยโอ้ค่ะโอ้โหนี่ดูซิว่าขนาดเด็กกันเล่นๆนะคะพอให้เป็นบรรยากาศว่าการเด็ดผักเป็นยังไงแล้วมีผักอะไรบ้างแล้วพอรวมๆกันแล้วเนี่ยหม้อใหญ่เลยนะโอเคเดี๋ยวจัดให้ดูซิว่าเป็นยังไงเอาน้องแง้งเนี่ยแหละเป็นนางเอกหรือว่าเป็นพระเอกหุ้ยหนักแล้วนะคะเนี่ยแล้วหนูก็แข็งแรงขึ้นตั้งเยอะเลยหนักเอลนหนักไอ้นะโอเคอ่ะอันนี้เสนอให้ดูค่ะเอามาให้ดูด้วยกันสิคะอ๋อผักบุ้งบนไปเลยปกก็ไม่เห็นนะสิถือไว้เนี่ยค่ะเนาะผลิตภัณฑ์จากพี่นางวันนี้น้องปริยามาเยี่ยมค่ะก็เลยพากันเข้าสวนตัดมั่วเลยค่ะไม่รู้อะไรเยอะแยะเลยตัดทุกอย่างนี่ขนาดความจริงแล้วตัดแล้วขายไปต้องเยอะแล้วนะตัดเยอะค่ะใช่ก็ใครสนใจก็มาได้ปุ๊บปั๊บอ่ะค่ะไม่ได้ตั้งใจก็เลยยังไม่ได้เอาไว้ให้โชว์ลูกค้ามาก็ตัดอย่างนั้นถ้ารู้อย่างนี้ก็เอาไว้ให้ถ่ายวิดีโอโชว์บ้างก็ดีแต่อุ๊ยแต่อันนี้โชว์ต้องเยอะแล้วค่ะเดี๋ยวถั่วออกเยอะๆแค่นี้แหละค่อยมาใหม่ใช่ใช่โหยสุดยอดแล้วผักบุ้งด้วยสุดค่ะอันหนูขอจับผักบุ้งหน่อยสิคะให้พี่นางยกอันนี้ไว้ผักบุ้งกับหนูเนี่ยคู่กันอ๋อใช่โตมาเพราะผักบุ้งไม่ใช่เต่านะก็ไม่รู้เป็นหรือเปล่าล่ะเป็นอะไรก็ได้ที่มีผักบุ้งกินอันนี้ความจริงแล้วต้นมันยาวใช่ไหมคะแล้วพี่นางตัดจากปีนี้พี่ปลูกน้อยกว่าปีที่แล้วพอปลูกที่แล้วไม่ไหวก็ตัดทิ้งเยอะโอ้ตัดทิ้งเยอะทีนี้มันไปไม่ทันนะพี่ปลูกเยอะปีนี้พี่ปลูกแบบให้คนจองมาแล้วถึงได้ถ้าไม่จองก็คือไม่ได้ช่วยมากใช่ใช่แล้วดูสิโอ้โหเนาะอ่ะโชว์ค่ะผักบุ้งจะผักบุ้งแต่ตอนนี้เต็มแล้วนะจองกันแล้วจองหมดแล้วค่ะต้องรออีก3อาทิตย์อันนี้ตะกร้าหนูเลยใช่ไหมคะ จะให้ดูว่าโอ้โหอ่อนมากเลยค่ะอ่อนมากสุดยอดยังได้อีกไม่แข็งเลยค่ะ เดี๋ยวนี้เป็นผู้ทดสอบผักผ่านค่ะไม่กินมะเขือผ่านไม่กินมะเขือทดสอบอะพี่นานี่จริงแล้วกินผักบุ้งทดสอบก็ได้เดี๋ยวเอายอดสิเอายอดกินพริกก็ได้เอาพริกมาแอมด้วยใช่ไหมผสมกันในปากเนี่ยแหละเอาผักบุ้งโอ้โหมะเขือดีแน่เขาจัดอย่างสวยเลยผ่านค่ะจะบอกให้ชิมมาละไหมเนี่ยมะเขือเหรอนี่มะเขือหล่นเยอะมันจะค่อยเก็บมะเขือนั่นลูกนั้นเนี่ยนะความยาเยอะไม่มีค่ะ 100% กัดได้เลยไม่หลอกเหมือนพริกนะไม่หลอกเต็มใจให้หลอกเฮ้ยแบบมันแน่นมากค่ะขนาดแบบลูกเรียวๆนะอ่อนๆเป็นมะเขือคออย่างนี้ทุกลูกหรือเปล่าเดี๋ยวเขาก็มาเคาะหัวเราสิไม่เราต้องโชว์ไงครับว่าคุณภาพเป็นยังไงเพราะว่าท่านที่สนใจและชอบเนี่ยเห็นเฉยๆมันไม่รู้เป็นยังไงแต่ว่าถ้าเคาะอย่างเงี้ยเหมือนเคาะแตงโมค่ะเราก็จะรู้ว่ามันแก่ไม่แก่เต็มไม่เต็มไส้เป็นยังไงล้มไหมใช่ค่ะเนี่ยแหละอันนั้นจะชิมแล้วนะจะเหมือนแตงโมไหมล่ะอืม
น่ะฉายแสงเข้าไปเนี่ยโอ้ยหวานนะหวานกรอบและเม็ดนะไม่รู้จะเดินไปยังไงเลยตื่นเต้นนี่ค่ะมีหล่นอยู่ลูกนึงแล้วไม่หืนเลยอ่ะไม่หืนค่ะหวานหวานกรอบแล้วก็เม็ดเขาก็สีขาวอืมนี่แก่ได้ยังคะยังใช่ไหมยังไม่แก่ถ้าแก่เม็ดมันก็จะเริ่มออกสีน้ำตาลน้ำตาลสีน้ำตาลน้ำตาลออกแดงๆมันก็จะเริ่มออกโคนก่อนตอนเนี้ยมะเขือน่ะกำลังออกใหม่จะไม่มีลูกแก่แล้วมันก็จะไม่ดำมันจะกรอบเนี่ยตอนเนี้ยกำลังกินพี่ตัดได้3อาทิตย์แล้วเนาะมากินแล้วก็ข้างในเนี่ยค่ะเม็ดมันมีก็จริงนะแต่ตรงกลางๆเนี่ยมันเหมือนฝรั่งอ่ะใช่ค่ะใช่ใช่ไหมมันไม่เหนียวมันจะกรอบกัดแล้วกรอบโอ้โหหิวข้าวข้าวเที่ยงยังไม่ได้กินเลยค่ะเอาแล้วนะคะได้ชมกันอย่างเต็มที่เลยที่สวนพี่นางตอนนี้ก็ขอบคุณพี่นางมากขอบคุณค่ะขอบคุณพี่นางมากเลยค่ะขอบคุณพี่นางมากเลยค่ะยกไปยกไปแล้วมีอะไรอีกนะที่หนูสั่งไว้ถั่วฝักยาวถั่วฝักยาวมันไม่ทันโอเคไม่เป็นไรได้ผักบุ้งแล้วก็ได้มะระแล้วก็ได้มะเขือไปมะเขือเดี๋ยวไปตัดเองเพราะลูกใหญ่ๆทั้งนั้นอ๋อไม่ต้องแล้วค่ะแค่นี้ก็เยอะแล้วมามาเยี่ยมแล้วก็พอดีมาอยู่แถวๆนี้ก็เลยเอ๊ะคิดถึงพี่นางถั่วฝักยาวไม่ใช่อะไรพอคนเมื่อกี้เขาสั่ง6โลได้ไป3ค่ะตัดดูแล้วมันเล็กเกินอ่ะทีนี้ใช่ใช่ก็ต้องใจเย็นๆเนาะเขามีอยู่แล้วแหละแต่ว่ามันต้องใช้เวลาโตมากกว่านี้สักหน่อยขอบคุณจริงๆอ่ะไปแล้วไปแล้วค่ะผักค่ะผักใช่ใช่เหมือนเขาต้องเรียงจัดไงไม่ค่อยเลยนะอ่าถ้างั้นถือเองนี่ถือมาอย่างนี้แล้วก็จะถ่ายภาพอ่าใช่แล้วก็โพสอย่างนี้นะคะโอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้คุณปริยามาเยี่ยมมาแบบไม่ได้นัดหมายเลยบทจะมาก็โทรกุ้งกิ้งเข้ามาแบบไม่ได้ตั้งตัวเลยแต่ก็พอมีให้ค่ะชวนเก็บของที่สวนก็แก๊กก็ได้เยอะปีนี้มีมะเขือเยอะอยู่ค่ะแต่อาทิตย์นี้จองเต็มแล้วถ้าใครจะต้องการยังไงให้โทรมาหลังวันจันทร์ไปแล้วค่ะมะเขือเราก็กำลังออกลูกเยอะมะระก็เพิ่งจะเริ่มมีค่ะยังไม่เยอะอีกประมาณสัก2อาทิตย์ตอนนี้ก็มีหลากหลายถ้าใครต้องการยังไงก็โทรมาหรือว่าทักมาทางอินบ็อกซ์นะคะมีผักหลากหลายผักบุ้งหมดจองเต็มแล้วไม่เยอะตอนนี้แมงลักค่ะแมงลักเป็นดงเลยเยอะมากใครต้องการก็กิ้งมาก็แล้วกันมาชมที่สวนก็ได้ค่ะมาที่สวนเดี๋ยวให้คุณปริยาลงเบอร์โทรแล้วก็ที่อยู่ให้ค่ะเนาะขอบคุณมากนะคะสวัสดีค่ะโอ้โหสุดยอดเลย โอ้โห